ฉันหน้าแก่ไปแล้วอ่ะฉันสามารถที่จะสามารถทำอะไรได้ไหมที่จะทำให้หน้ากลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าเมื่อกี้เคยหน้าแก่มาแล้วตอนนั้นทำงานหนักมากแล้วก็หน้าทั้งโทรมทั้งเหี่ยวจนถึงขั้นมีคนบอกว่ามีคนถามอะค่ะว่ารุ่นพี่ผู้หญิงที่เมื่อกี้ทำงานด้วยอ่ะเขาถามว่าเธอเป็นแม่ของเขาหรือเปล่าตอนนั้นเราฟังแล้วเราตกใจมากว่าเฮ้ยเราหน้าแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นก็คือทำงานหนักจนไม่ได้ดูแลตัวเองเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองหลังจากนั้นเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉันจะไม่ยอมหน้าแก่ตั้งแต่อายุ20กว่าแน่นอนใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยเริ่มศึกษาดูว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหนบ้างที่จะแก่หน้าแก่ได้ไหมนะคะก็เลยมารู้ว่าสาเหตุของความแก่เนี่ยมีอยู่2 อย่างนะคะคือ1คือสิ่งที่เราทานเข้าไปนะคะกับ2คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราซึ่งเราสามารถควบคุมได้ทั้ง2 อย่างเลยนะคะอย่างแรกมาเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยคือเมื่อโปรตีนนะคะกับน้ำตาลผสมกันในการทำอาหารนะคะเช่นเราย่างเนื้อเราผัดเราทอดเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะโดยใช้ความร้อนสูงและเมื่อมันผสมกับน้ำตาลปุ๊บมันจะเกิดสาร AGE ทันทีเลยค่ะคือสารแก่นั่นเองนั่นก็คือสารนี้ย่อมาจาก Advanced Glycation End Product นะคะก็คือสรุปก็คือเราก็คือทานความแก่เข้าไปเลยง่ายๆพูดตรงๆนะคะกับอีกวิธีนึงที่ทำให้เราแก่เนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเมื่อเราทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยผ่านกระบวนการเผาผลาญอาหารตามปกติก็จะทำให้ผ่านความร้อนเหมือนการทำอาหารเลยค่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่โปรตีนที่เกิดขึ้นในร่างกายก็คือเซลล์ของเราเนี่ยนะคะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยสร้างมาจากโปรตีนดังนั้นพอน้ำตาลมันผ่านความร้อนเกิดการสันดาบแล้วมันไปเกาะกับโปรตีนในร่างกายของเราก็จะทำให้เราแก่ค่ะดังนั้นสารแก่เนี่ยถ้ามันไปเกาะที่ผิวหนังก็จะทำให้เราผิวหนังเหี่ยวย่นเกิดฝ้ากระใช่ไหมคะคอลลาเจนโดนกินไปนะคะถ้ามันไปเกาะตามอวัยวะต่างๆของเราเช่นตับไตปอดม้ามหัวใจเนี่ยก็จะทำให้อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยเสื่อมลงแก่ลงซึ่งก็จะทำให้มันทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพก็เลยเกิดเป็นโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าแก้แก่ได้ยังไงทำให้หน้ากลับมาเลิกเขียวมันมีวิธีค่ะทำได้เดี๋ยวคราวหน้ากี้จะแชร์ให้ฟังนะคะว่าทำยังไงถึงจะแก้แก่ได้